ถ้าไม่แปรรูปกิจการพวกนี้ไม่ว่ากฟผ.ก็ดีประปาก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นในที่สุดมีเงินจะขยายงานทำให้ผมเนี่ยเพราะว่าพวกผมก็ใช้มากขึ้นทุกวันอันนี้คือคำถามครับที่เราคิดว่าคงจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่สามารถรักษาความน่าเชื่อถือของระบบเศรษฐกิจไทยได้ในสภาพการปัจจุบันที่ว่าหมายความว่าจะไม่มีเงินมาขยายงานจะไปกู้ยืมเงินอันนี้เป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเครดิตของเราตอนนี้ต้องยอมรับว่ายากมากนะครับอย่างใจจะว่าไงถ้าเกิดเป็นรัฐวิสาหกิจจริงๆแบบความแนวความคิดของอาจารย์ใจนะครับโดยที่ไม่ยอมให้เอกชนมามีส่วนร่วมอย่างที่ว่าแล้วจะขยายงานยังไงเก็บภาษีรายได้จากคนรวยซึ่งตอนนี้ไม่เก็บภาษีมรดกภาษีที่ดินภาษีกำไรบริษัทแล้วก็กู้เงินมาเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไทยก็กู้เงินมาหลายล้านนะมาทำไมมากู้เงินเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ได้ผมว่าอย่างนี้นะอาจารย์ไม่ใช่ประเด็นเลยว่าเอาเงินมาไม่ได้ประเด็นถ้าถามว่าสิ่งมันอยู่ที่ว่าอันในนี้เขียนว่าให้ขายแพงขึ้นในคุ้มทุนก็รัฐทำให้คุ้มทุนเองก็ได้นะเมื่อคุ้มทุนเองได้ก็มีเงินหมุนเวียนลงทุนได้และทุกวันนี้ที่รัฐกิจเข้าส่งเงินเข้ารัฐแสดงว่ามันมีเงินเหลืออยู่เอาไปลงทุนได้คุ้มทุนเนี่ยนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับไม่เกี่ยวกับการรูปทุกวันนี้เดี๋ยวเพิ่มนิดนะท่านรัฐมนตรีเพราะว่าอย่างไฟฟ้าเนี่ยเราไม่เคยควบคุมบนห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เปิดเต็มที่บางห้างเนี่ยใช้ไฟมากกว่า 5-6 จังหวัดในภาคอีสานนี่คือระบบเสรีถ้าควบคุมใช้กันให้ดีประหยัดค่าไฟลงสิครับมันยังสามารถผมว่าขนาดนี้เนี่ยผลิตได้ 17,000 เมกะวัตต์นี่ก็เยอะแยะเหลือเฟือนะครับนี่เวลาลงทุนเนี่ยลงทุนแบบไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นความเหมาะสมหรือว่าที่เขาพูดว่าเศรษฐกิจแบบพอดีเพียงพออะไรเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์นะครับว่าการใช้จ่ายของเราฟุ่มเฟือยมากนะครับการใช้ไฟฟ้าของเราที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการดูแลกันให้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการประหยัดการใช้พลังงานเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเราคงอยากจะเห็นเศรษฐกิจไทยต้องโตขึ้นในอนาคตนะครับเราอยากจะเห็นทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นการที่จะรักษาสถานภาพอย่างนั้นได้เนี่ยหรือเราก็ต้องมีการทำให้ระบบของเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับระบบของเราเนี่ยต้องมีความสามารถในการหารายได้ในการที่จะมาใช้จ่ายเหล่านี้ได้นะครับประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับการทำงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการเสริมเข้ามานะครับเงินทุนเท่าที่เรียนมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเรียนว่าอาจจะมีจำกัดเกินไปเพราะนั้นวิธีการที่เหมาะสมตอนนี้เนี่ยก็คือทำอย่างไรจึงจะให้มีความน่าเชื่อถือเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการทำงานคือแต่เดิมเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเพื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะแล้วก็เปิด BIBF มาตั้งแต่นั้นหนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วอันหนึ่งบอกว่าที่ต้องขายรัฐสกิจเนื่องจากรัฐสกิจนี่เป็นก่อหนี้แต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้นายทุนเอกชนก่อหนี้และเอาเงินของรัฐนี่ไปชำระหนี้นี่มันก็ผิดแล้วคือผมไม่อยากให้ไปจินตนาการอะไรผมจะพูดความจริงทั้งหมดไม่ว่าอดีตปัจจุบันให้คนเห็นชัดๆเลยว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันล้มเหลวในภาคอะไรแล้วเสร็จแล้วเอาเงินรัฐไปช่วยเขาอุ้มมาเนี่ยแล้วไอ้เสียแห่งที่ไปตั้งเป็นรัฐกิจผมก็รู้ว่าตั้งเพื่ออะไรก็เพื่อจะเอาเงินของรัฐไปอุ้มตรงนั้นให้แข็งเราเริ่มวนกลับเข้าไปขึ้นต้นใหม่แล้วผมเพียงแต่ยกตัวอย่างนิดหน่อย